สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันใน EP ที่31หน่วยประสาทสัมผัสนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการมองเห็นและการฟังเสียงค่ะคำถามก่อนการเรียนรู้เรามองเห็นได้ด้วยอวัยวะในข้อใดกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆลองเดาดูนะคะท้ายคลิปเรามาตอบคำถามกันเหมือนเดิมค่ะก่อนเข้าสู่การเรียนรู้เรามาฟังเพลงประสาทสัมผัสทั้ง5กันค่ะตาของเรามีไว้ดูหูของเราก็มีไว้ฟังแดดร้อนผิวหนังของเราสามารถรับรู้จมูกของเราดมกลิ่นได้มากมายลิ้นของเรารับรสชาติได้หลากหลายจมูกของเราดมกลิ่นได้มากมายลิ้นของเรารับรสชาติได้หลากหลายทั้งหมดล้วนเป็นอวัยวะประสาทสัมผัสทั้งห้าของร่างกายประสาทสัมผัสทั้งห้ามนุษย์มีประสาทสัมผัสหลักอยู่5แบบคือการสัมผัสการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นรสสัมผัสอวัยวะที่รับประสาทสัมผัสจะทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสเพื่อส่งข้อมูลไปยังสมองซึ่งช่วยทำให้เราเข้าใจรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้การมองเห็นตาช่วยให้เรามองเห็นเรามีดวงตา2ดวงตาจะทำหน้าที่การมองเห็นเพื่อรับรู้และจำแนกสิ่งที่มองเห็นเช่นการดูโทรทัศน์การอ่านหนังสือการแยกแยะสีรูปร่างขนาดการเล่นเกมการศึกษาเป็นต้นค่ะการดูแลรักษาดวงตาไม่ควรใช้มือขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดการอ่านหนังสือหรือการดูโทรทัศน์ควรจะมีแสงสว่างเพียงพอระยะระหว่างตากับหนังสือควรห่างประมาณ 1-2 ฟุตค่ะรวมถึงการใช้มือถือดูทีวีหรือคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดติดต่อกันเป็นเวลานานรับประทานอาหารที่มีวิตามิน A เพื่อช่วยบำรุงสายตาเช่นฟักทองผักบุ้งแครอทเป็นต้นการฟังเสียงเรามีหูสองข้างอยู่ข้างศีรษะช่วยให้เราได้ยินเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงไพเราะเสียงเพลงเสียงหมาเห่าเสียงดังและเสียงต่างๆนะคะเมื่อเราได้ยินเสียงแล้วเราจะจดจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครของสัตว์ชนิดใดหรือว่าสิ่งของที่เราจดจำเสียงได้ค่ะการดูแลรักษาหูต้องระวังอย่าให้น้ำหรือสิ่งใดๆเข้าไปในรูหูใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีเช็ดบริเวณใบหูให้สะอาดอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆไม่นำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหูนะคะเพราะอาจเกิดอันตรายในหูชั้นในได้ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบบอกผู้ปกครองและไปพบแพทย์ค่ะคำถามหลังการเรียนรู้เรามองเห็นได้ด้วยอวัยวะในข้อใดกอไก่ขอไข่คอควายมีใครจำได้ไหมคะจากคลิปคำตอบคือข้อไหนเอ่ยเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อคอควายค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะ
ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่31ประสาทสัมผัสการมองเห็นและการฟังเสียงนะคะ EP หน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านใดบ้างนั้นรอติดตามนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ